สิครับนี่ตายแล้วแต่มันไม่ตายเนาะก็เจอบ้างนะครับคือมันเหี่ยวอย่างเงี้ยเราก็ถอนออกมาดูนะแต่ตายังสมบูรณ์อยู่อันนี้ก็คือสภาพที่บางครั้งสมมุตินะครับบางครั้งมันเหี่ยวอย่างนี้อย่าเพิกถอดใจรออีกสักหน่อยนึงครับลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้จะตอนนี้อยู่ที่แปลงนครเอ้ยไม่ใช่แปลงหนองชะอมครับอยู่ในวัดนะตอนนี้เง่านี่ครับเง่าพอดีท่านหนึ่งเนี่ยจะเอาเง่าใส่โรพาเลต60เง่านะครับจริงๆเราไม่เคยใส่นะ60เนี่ยแต่50เนี่ยแต่ว่าก็ลองดูครับพยายามดูว่ามันจะไปได้ไหมนะนี่สภาพนี้ก็คือเลี้ยงมาแล้วนะครับนี่แต่ยังไม่ถึงขนาดปิ้งถ้าจะให้ปิ้งมันต้อง3เดือนขึ้นอันนี้โดยประมาณนะผมว่าประมาณเดือนกว่าๆไม่ถึง2เดือนดีแต่ว่าลูกค้าก็เขาบอกเขาจะไปเลี้ยงต่อเราเลยโอเคถ้าเกิดเอาไปปลูกเลยเนี่ยผมยังไม่บอกตรงเลยนะยังไม่ได้นะครับเพราะว่ารากมันยังไม่แน่นนะครับดูสภาพนะครับนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับที่เขาเดี๋ยวไปถ่ายทั้งหน่อยก็ได้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเผื่ออันนี้ที่เขาล็อกไว้นะเดี๋ยวเผื่อคนเขามาดูอ้าวเอาของฉันไปแล้วไม่ใช่อันนี้คนละจุดกันอ้าวนี่กำลังจะไปส่งไปสนีนะครับวันนี้ก็มีตะกร้าไปตะกร้านึงแล้วก็อันนี้ไป1กรงนะครับทีนี้ก่อนจะไปผมมาดูที่ถุงมันแห้งเอามาดูในร่มก่อนดีกว่านี่คือจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยตายแล้วนะแต่ปรากฏว่าตามันยังสมบูรณ์อยู่ครับอย่างงี้ก็ถามว่าลูกค้าเอาไปเนี่ยเอาไปได้ไหมแบบเนี้ยส่วนใหญ่ไม่เอาหรอกเราจะทำเองเราจะปลูกเองดูสภาพดิครับนี่ตายแล้วแต่มันไม่ตายเนาะก็เจอบ้างนะครับคือมันเหี่ยวอย่างเงี้ยเราก็ถอนออกมาดูนะแต่ตายังสมบูรณ์อยู่อันนี้ก็คือสภาพที่บางครั้งสมมุตินะครับบางครั้งมันเหี่ยวอย่างนี้อย่าเพิกถอดใจรออีกสักหน่อยนึงถ้ามันปลูกในแปลงนะแต่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะควรจะไปเลี้ยงต่ออีกสัก 2-3 เดือนปลูกผลดีกว่าจะสวยกว่าไปสนีแล้วนะครับนี่มีวันนี้มีเขาส่งกันเจ้าหนึ่งเพื่อนเราไม่ใช่ตัวเรานะเพื่อนเรานะครับโอ้แบบนี้เฮ้ยเอามาเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆ3อันนี้20ต้นแล้วครับดูสภาพ20ต้นแล้วมีพื้นที่เนี่ยไปหมดไหมเนี่ยฮะลุ้นกันต่อครับนี่อยู่นี่ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยฮะรู้นะมันจะไปหมดไหม44โอ้ยลุ้น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 นะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ60แต่ว่าโอ้โหเขาเรียกว่าจะพูดว่ามันหนักหนาสาหัสก็ได้ถ้าจะให้ดีนะผมว่าเอาสักแค่50เนี่ยรู้แล้วครับธรรมดาเราก็เคยใส่50นะแต่เง่าเนี่ยไอ้ถุงเนี้ยเคยใส่50แต่ว่าเง่าเราว่ามันไม่มีกระเขาเรียกว่าอะไรแขนงเยอะแยะน่าจะไปได้เอาสวยๆ50ดีกว่านะครับนี่คือเรียนรู้แล้วครับว่า1โลผลิตเนี่ยเอาสวยๆคือ50ครับอันนี้60นะเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสไปหน่อยนะครับโอเครอบนี้60ครับขอบพระคุณลูกค้าท่านที่ไว้ใจสวนเรานะครับก็เอาไปจนหมดเหมือนกันไปจังหวัดสุรินทร์ซะด้วยโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเขาเรียกว่าคมคืนพังฝังประถามไม่ดีอีกนะเขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าอุตสาหะพยายามนะอุตสาหะพยายามมากๆได้ไป60นะครับนี่ได้ครับได้60แต่ว่าต่อไปเอา50ดีกว่านะครับดูดิโอ้ยเลอะเทอะไปหมดเลยแล้วดูกงนี่ปูดปูดแปลกแต่ก็ไปได้แต่ปูดปูดเห็นไหมเนี่ยไม่สนิทแต่ว่าโอเคแน่นหนาครับแน่นหนาเป๊ะเลยแน่นหนาเป๊ะไม่มีปัญหาแน่นหนาดีครับ
โอเคขอบพระคุณนะครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยขอบพระคุณนะครับ